สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินทร์เทพวงศ์นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติครับอาจารย์จะพาไปดูความกลหนวุ่นวายนะครับไม่ได้วุ่นวายอะไรครับเพราะว่ามันเป็นทฤษฎี Chaos นะครับที่จะมาดูกันว่าเอ๊ะคำที่เราได้ยินกันเนี่ยคุ้นหูกันบ้างไหมครับเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวมันอธิบายทฤษฎีนี้อย่างไรนะครับมาฟังจากอาจารย์บัญชาใน Science and Tech ตอนนี้กันครับถ้าเราวิเคราะห์จากวลีนี้นะครับเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเอ๊ะดอกไม้บนพื้นดินเนี่ยอยู่บนพื้นโลกเนี่ยจะไปสะเทือนถึงดวงดาวได้อย่างไรถ้าลองประเมินจากวลีนี้แล้วนะครับโอ้โหมันน่าจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่ามันกระทบเป็นวงกว้างเลยนะครับอธิบายแบบนี้อาจจะยังงงๆกันอยู่นะครับต้องให้นักสื่อสารวิทยาศาสตร์มาอธิบายกันครับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัตินะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเชื่อว่าหลายๆคนคุ้นคำนี้มากๆเลยครับอาจารย์เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะครับครับก็เป็นประโยคที่มีสีสันเนอะฟังแล้วมันแบบค่อนข้างจะดรามาติกหน่อยใช่ไหมชัดมากนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะคุ้นเคยถ้าเกิดว่าเคยดูภาพยนตร์นะฮะอย่างคำว่า butterfly effect นะผีเสื้อขยับปีกในเมืองจีนหรือที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยปรากฏว่าในเวลาต่อมาสักพักใหญ่นะฮะเกิดพายุทอร์นาโดในสหรัฐอเมริกานี่เป็นต้นอะไรแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวจะขยายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำพูดพวกนี้นะครับคำพูดเหล่านี้เนี่ยมันมีฐานทางวิทยาศาสตร์มากน้อยแค่ไหนแน่นอนว่ามันคงไม่ใช่วิทยาศาสตร์จ๋า 100% ว่าเป็นอย่างที่บอกมานะครับนะแต่ว่าทำไมมันถึงมานำมาสู่ซึ่งคำกล่าวเช่นนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ยีนเกริ่นนำไปแล้วเรทิสติลีเคออสนะครับความกลาหลวุ่นวายมันวุ่นวายยังไงครับอาจารย์ครับก่อนอื่นนะครับดูคำรากศัพท์ของเคออสกันก่อนนะครับเคออส CHAOS เคออสนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษณปัจจุบันเนี่ยหมายถึงความกลาหลบางทีบางครั้งเนี่ยเราใช้คำว่าความอลวนนะครับอลวนสับสนอลมานต่างนะครับอย่างช่วงสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมา1เดือนหลังการเลือกตั้งนี่ก็เรียกว่ากลาหลพอสมควรเนาะเรียกว่าเคออสได้ไหมครับจริงๆก็อาจจะเกือบนะฮะแต่ว่าคงไม่ใช่เคออสในทางวิทยาศาสตร์อย่างที่หมายถึงนะครับแต่ว่าเป็นเคออสในความหมายของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเชิงสังคมนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูรากศัพท์เนี่ยปรากฏว่ามันไม่สื่อเท่าไหร่นะฮะมันอย่างนี้ตัวรากศัพท์เนี่ยเป็นภาษากรีกนะเคออสเนี่ยแปลว่าความว่างเปล่าด้วยซ้ำไปความว่างเปล่านะฮะหรือว่ารอยแยกรอยปิดแตกหรือว่าเป็นรอยปิดแตกที่ถ้าตกลงไปแล้วเนี่ยมันไม่มีก้นมีความหมายมันลึกลงไปเรื่อยเลยไปเรื่อยๆเลยบิสอย่างนั้นเป็นต้นความหมายมันทีนี้คำนี้เนี่ยถูกใช้ในหลายบริบทเลยเช่นในเทพกรนำกรีกเคออสเนี่ยเกิดขึ้นมาต่อมาก็มีเทพีไกอาเกิดขึ้นมาเทพแห่งโลกอะไรเกิดขึ้นมาตามมานั่นเป็นต้นนะฮะแต่ว่าพอมาถึงยุคโรมันเนี่ยปรากฏว่าคำว่าเคออสเนี่ยนะครับถูกตีความโดยกวีนะชื่อโอวิดนะครับของคนโรมันนะฮะเป็นบทกวีชื่อเมตามอร์ฟอสิสอันนี้โด่งดังมากนะครับโอวิดเนี่ยเกิดตอนสัก43ปีก่อนคริสต์กาลนะครับถึงประมาณ17-18ปีคศ78ในช่วงนั้นนะฮะช่วงพระเยซูเลยพูดง่ายๆโดยประมาณเขาก็จะมีคำบรรยายเป็นบทกวีเข้าไปนะครับแล้วก็พูดถึงเคออสปรากฏว่าในบทกวีของเขาเนี่ยนะครับเคออสของเขาเนี่ยมันจะเป็นมวลหยาบยังไม่สมบูรณ์ที่เป็นกลุ่มก้อนไม่มีชีวิตไม่มีรูปแบบไม่มีขอบเขตแล้วก็เป็นของเมล็ดพันธุ์อันยุ่งเหยิงตรงนี้แหละครับความยุ่งเหยิงหรือความสับสนวุ่นวายต่างๆเนี่ยนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นต้นทางของเรียกว่าตัวความหมายของคำว่าเคออสที่อยู่ในภาษาอังกฤษในปัจจุบันนะครับเพราะว่าตัวถ้าไปดูกรีกเนี่ยไม่ใช่มันตรงข้ามกันเลยนะมันมาทำนองนั้นนะฮะยกเว้นว่ามันมีการตีความหลายแบบเพราะว่ายินแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายท่านคงทราบว่าเวลาพูดถึงเทพกรนำเนี่ยจะมีหลายเวอร์ชันมากเลยนะบางเวอร์ชันเนี่ยเทพองค์นี้เกิดก่อนเวอร์ชันนึงเทพองค์นี้เกิดก่อนบางทีเกิดมันเหมือนกันเนี่ยแต่ต่อมาเนี่ยมีลูกมีหลานหรือทำอะไรต่างเนี่ยที่มันทั้งเหมือนและแตกต่างกันมันเป็นเทพกรนำไงนะครับเป็นมิธมิโทโลจีแต่ว่าตรงของโอวิดเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เชื่อมโยงกับความหมายเคออสในปัจจุบันคือความโกลาหลความวุ่นวายแต่นั่นเป็นความหมายของเคออสในแบบภาษาอังกฤษธรรมดาในทางวิทยาศาสตร์นี่เดี๋ยวต้องขอค่อยๆเล่าว่าที่มาเป็นยังไงก่อนนะครับแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาถึงเรียกมันว่าเคออสธีอรีนะครับยินถึงกับว่าเรียกเป็นทฤษฎีเลยนะครับอาจารย์ใช่ใช่ในมุมมองของคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นทฤษฎีทางคณิตศาสตร์นะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันถูกใช้งานทฤษฎีเนี่ยถูกใช้งานได้ในหลายสาขามากเลยผมจะยกตัวอย่างภายหลังจากที่เล่าเรื่องนี้ฟังนะฮะทั้งฟิสิกส์ทั้งอุตุนิยมวิทยาทั้งชีววิทยาแม้แต่ธรณีวิทยาหรือแม้แต่เชื่อไหมครับทางพวกสังคมศาสตร์นะฮะเศรษฐศาสตร์ด้วยไฟแนนซ์ก็ด้วยนะฮะการเมืองหรือปรัชญาก็ยังมีทฤษฎีเคออสเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีหลังแล้วกันว่าท
มคุ้นกับในเชิงสังคมศาสตร์มากเลยครับที่เขาหยิบคำนี้ไปใช้ครับจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นสังคมศาสตร์ในบ้านเราในเมืองไทยเนี่ยใช้คำว่าเคออสเนี่ยในบริบทที่ไม่ค่อยเหมือนหรือแตกต่างจากเคออสทางวิทยาศาสตร์เคออสของเราไม่เหมือนกันตรงนี้ก็เลยทำให้นักวิชาการที่ค่อนข้างแม่นยำบางท่านนะค่อนข้างจะแบบปวดหัวหรือว่าค่อนข้างหงุดหงิดกับการใช้คำที่ไม่เป๊ะอย่างนี้เหมือนกันคนละเคออสเดียวกันคนละเคออสเดียวกันใช่ใช่เรามาดูรากมันนิดนึงดีไหมครับในปีประมาณสักทศวรรษที่1960นะครับคศ1960เนี่ยโดยประมาณกว่าๆนี่นะครับตอนนั้นก็จะมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์นะครับคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นนักคณิตศาสตร์จบคณิตศาสตร์มาแล้วก็ตั้งใจนะครับว่าอยากจะทำงานด้านคณิตศาสตร์ด้วยแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับพอเขาจบมาสักพักเนี่ยปรากฏว่าสงครามโลกครั้งที่2มันอุบัติขึ้นไงทีนี้จะเห็นว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนหลายคนเลยนะถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีต้องเปลี่ยนงานวิจัยเลยแล้วก็งานวิจัยก็มักจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทหารหรืออะไรก็ตามที่ดึงตัวไปช่วยกองทัพถูกต้องถูกต้องดังนั้นเนี่ยทางกองทัพเนี่ยนะฮะของกองทัพอากาศเนี่ยก็ดึงตัวลอเรนซ์ไปเนี่ยนะครับไปช่วยงานด้านการพยากรณ์อากาศเพราะว่ามันต้องใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ไงนะพูดง่ายคุณจบคณิตศาสตร์มาคุณเก่งคุณคำนวณเก่งจะได้วางแผนการใช่ว่าเป็นยังไงนะครับนะไปทำงานให้กับการพยากรณ์อากาศให้กับกองทัพอากาศปั๊บปรากฏว่าลอเรนซ์ก็คงจะถูกใจนะครับมันเป็นรูปธรรมดีเนาะคือถ้าคณิตศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยมันต้องเป็นสาขาที่เป็นยุคมากๆเลยมันถึงจะตรงกับชีวิตประจำวันค่อนข้างจะทฤษฎีเลยแหละไม่งั้นเป็นทฤษฎีเยอะมากแต่ว่าเป็นอุตุนิยมวิทยาปั๊บมันชัดไงพยากรณ์อากาศสินำไปใช้พายุจะเข้าไหมลมพัดทิศทางไหนความกดอากาศจะเปลี่ยนยังไงใช่ไหมมันชัดเจนมากเป็นอย่างนั้นลอเรนซ์ก็เลยเกาะเรื่องนี้มาจนจบดังนั้นถ้าไปดูประวัติเขาเนี่ยก็จะเรียกเขาว่าเป็นทั้งนักคณิตศาสตร์โดยการเรียนในตอนป.ตรีและป.เอกนะฮะหลังทำงานก็เป็นนักอุตุนิยมวิทยาจริงๆอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเรียนตอนป.เอกด้วยซ้ำไปนะฮะก็คือเรียกว่าใช้พื้นฐานทางป.ตรีมานะครับทีนี้ลอเรนซ์เนี่ยตอนนั้นก็มีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับจะจำชื่อ Royal Macbee นะครับ Royal Macbeeเขาก็จะคำนวณแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับลมฟ้าอากาศซึ่งโหแน่นอนยินลองคิดถึงลมฟ้าอากาศสิมีตัวแปรอะไรบ้างอุณหภูมิความดันกระแสลมกระแสลมลมอย่างเดียวก็ไม่พอนะทิศทางลมใช่ไหมความเร็วลมอีกใช่ไหมแบบทางภูมิศาสตร์ด้วยใช่ความชื้นแรงต่างเยอะเลยตัวแปร12 ตัวนะซึ่งแน่นอนว่าคนคำนวณไม่ได้หรอกต้องคอมพิวเตอร์ช่วยคอมพิวเตอร์สมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้สวยงามเหมือนปัจจุบันกราฟิกไม่ได้ออกมาเป็นสวยๆชัดๆนะสมัยนั้นเนี่ยมันใช้การพิมพ์บนเครื่องพิมพ์เตอร์ซึ่งสมมติว่าอย่างนี้เราใช้ตัว A ยกตัวอย่างคิดนะเวลาตัว A ถ้ามันคงที่ตัว A ก็จะเรียงมาเป็นแนวดิ่งเลยถ้ามันคงที่แต่ถ้าตัว A มันมีค่าเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะเฉียงไปทางขวาหน่อยนึงเพิ่มขึ้นมากหรือเฉียงขวาถ้ามันลดลงก็เฉียงทางซ้ายแบบเนี้ยจะแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้แล้วก็พอเป็นกราฟไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือลอเรนซ์เนี่ยนะครับเขาลองคำนวณพวกความกดอากาศกับความเร็วลมต่างๆเนี่ยนะครับออกมาปั๊บก็ได้ค่าออกมานะทำนายค่าหนึ่งทีนี้เขาก็อยากตรวจสอบความเป็นนักวิทยาศาสตร์บางทีทำอะไรครั้งหนึ่งเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อทันทีมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่า repeatability คือทำซ้ำได้ใช่ทำซ้ำได้ทำซ้ำไม่ต้องเหมือนเดิมไงทีนี้ในการทำซ้ำของเขาเนี่ยตามประวัติคือว่าในปี1961นะช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะครับนะเขาเอาตัวเลขจากค่าที่ได้ในการคำนวณครั้งแรกนี่นะครับ 0.506 ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปปั๊บแล้วก็ให้มันปล่อยมันรันไปปรากฏว่าโอเคในช่วงต้นเนี่ยนะครับผลการคำนวณของคอมพิวเตอร์นี่ก็คล้ายๆของเดิมเรียกว่าเกือบทับเส้นของเดิมเลยแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่นานเลยนะครับมันเริ่มถ่างออกเป็นคนละเรื่องเลยคำว่าถ่างเป็นคนละเรื่องเนี่ยยืนคล้ายๆอย่างนี้สมมติว่ามีคนทำนายโดยใช้แบบจำลองของลมฟ้าอากาศบอกว่าเอาแล้วนะอีก3วันอีก1สัปดาห์ต่อจากนี้นะครับอากาศอุณหภูมิจะเย็นลงนะครับนะเย็นลงแล้วก็ไม่มีฝนถึงไม่มีฝนแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับฝนดันตกแล้วมันร้อนขึ้นก่อนแล้วฝนค่อยตกตอนเย็นๆอย่างเงี้ยต่างๆเป็นต้นเนี่ยคนละเรื่องไงใช่ไหมระหว่างฝนตกกับฝนไม่ตกคนละเรื่องกันเหมือนถือหุ้นไม่ถือหุ้นเลย แต่นิดนึงมันคือมันคนละเรื่องกันเลยไงมันกลับกันไปหมดเลยไงทีนี้พอดูเป็นกราฟเนี่ยมันก็คล้ายๆว่ากราฟอันนึงพุ่งขึ้นไปอันนึงพุ่งลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับลอเรนซ์คือว่าเอ๊ะมันแปลกละทั้งที่คิดว่าใส่ตัวเลขตัวเดียวกันเข้าไปเนี่ยทำไมมันต่างปรากฏว่าพอไปเช็คละเอียดละเอียดปั๊บเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นอย่างนี้ตัวเลขที่เขาใส่ไปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวกันเป๊ะๆจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ 0.506127 อันนี้เป็นบันทึกในทางประวัติของทฤษฎีนี้เลยนะครับแต่ลอเรนซ์คิดว่าจุด00127 00127เนี่ยมันน้อยมากมันไม่น่าจะมีผลเยอะเอาแค่3ตัวแรกคือ 0.506 ใส่ก็พอมันไม่น่าจะให้ผลเยอะเพื่อจะแบบเช็คซ้ำอีกทีหนึ่งไงแต่ปรากฏว่าด้วยความที่ว่าระหว่างจุด506 000เนี่ยกับจุด506 127เนี่ยให้ผลที่ต่างสิ้นเชิงเขาก็เอะใจละเฮ้ยมันไม่ธรรมดาแล้วสิใช่ไหมมันไม่ธรรมดาแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เกิดการสะกิดใจขึ้นมาว่าจุดเริ่มต้นต่างกันนิดเดียวเนี่ยแต่ตอนจบ
อาจจะต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ได้ตัวเลขหลักทศนิยมใช่ใช่ซึ่งตอนหลังนี่นะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเลยกลายเป็นที่มาของไอ้คำว่า butterfly effect ยังไงนะฮะแต่ทีนี้หลังจากนั้นไม่นานเหมือนกันนะครับปี1962เนี่ยนะครับเขาก็มีนักวิจัยคนหนึ่งเนี่ยเขาก็คำนวณเรื่องลมฟ้าอากาศเหมือนกันคือเขาคำนวณการพาความร้อนของอากาศการพาความร้อนเนี่ยคือการที่มวลอากาศเนี่ยมันไหลขึ้นในแนวดิ่ง convection นะแต่ขึ้นแนวดิ่งขึ้นมาอากาศเนี่ยก็จะอุ่นด้านล่างนะครับข้างบนเย็นกว่าแล้วก็ใช้ตัวแปรหลายตัวเชื่อมโยงกันโดยที่นะครับแบบจำลองเนี่ยใช้สมการเชิงอนุพันธ์ differential equation เป็นแคลคูลัสนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนักวิจัยก็ทำไปปรากฏว่าลอเรนซ์ก็สนใจงานของซอลแมนใช่ไหมแล้วก็ไปต่อยอดดูเขาได้ลองปรับค่าตัวแปรต่างเนี่ยให้มันเหลือน้อยสุดเท่าที่จำเป็นนะครับปรากฏว่าอย่างนี้มันมีตัวแปร3ตัวเรียกว่า x y z แล้วกันนะครับ x y z ออกมาแล้วเขียนสมการออกมานะครับสมการเนี่ยก็หน้าตาดูไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากไม่มียกกำลังเลยนะฮะก็มีแค่อย่างเช่นบอกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า x เท่ากับค่าคงที่ค่านึงคูณกับ y ลบ x อะไรเงี้ยนะฮะคือมันค่อนข้างจะดูเรียบง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็มีสมการอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เป็นเท่าไหร่อัตราการเปลี่ยนแปลงของ z เป็นเท่าไหร่ปั๊บเนให้ตัวค่าคงที่ต่างใส่ไปพอทำไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันแปลกมากเลยเขาเจอเรื่องเดียวกับเมื่อกี้ที่บอกเลยบอกว่าจุดเริ่มต้นนะครับ x y z เนี่ยที่ต่างกันนิดเดียวเนี่ยนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยคนละเรื่องเลยนึกออกไหมเหมือนกับที่ผมบอกว่าสมมติว่าเราวัดค่าอุณหภูมิณวันนี้ความเร็วลมณวันนี้ต่างณวันนี้นะแล้วเราทำนายว่าอีก1สัปดาห์จะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะคนละเรื่องเลยทำนายผิดเป็นนั่นเลยจากแห้งเป็นฝนตกหรือกลับกันเลยเป็นต้นเรียกว่าหักปากกาเซียนได้ไหมใช่ปากกาเซียนทำนองกันเลยนะครับคาดไม่ถึงเลยทีนี้เขาก็เลยตีพิมพ์บทความแน่นอนว่านักวิชาการเนี่ยพอค้นพบอะไรก็ต้องตีพิมพ์บทความนะเรียกว่า deterministic non periodic flow การไหลเวียนไหลเวียนของอากาศเนี่ยนะครับ non periodic คือไม่เป็นคาบถ้าเป็นคาบเนี่ยแปลว่าอย่างเรานึกถึงสมมติว่านาฬิกาที่มีเข็มนาฬิกาเนาะเวลามันครบรอบเนี่ยมันก็กลับมาที่เดิม12 12เนี่ยนั่นคือเป็นคาบนะครับนะหรือว่าเราแกว่งอะไรเป็นวงกลมเนี่ยคือเป็นคาบนะครับเป็นคาบไม่เป็นคาบคือมันไม่ซ้ำที่เดิมนะฮะมันจะเปลี่ยนไปจากเส้นทางมันอาจจะกลับมาคล้ายๆเป็นวงเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ซ้ำที่เดิมนะครับนะแล้วก็ deterministic แปลว่ามันถูก determine หรือว่าถูกกำหนดได้ด้วยสมการที่เป๊ะๆถ้าแปลว่าถ้าคุณใส่ตัวเลขตั้งต้นเนี่ยเหมือนกันเปี๊ยบจริงๆนะครับทศนิยมเหมือนกันเปี๊ยบจริงเนี่ยพอเวลาผ่านไปเท่าๆกันเนี่ยมันจะเหมือนกันเปี๊ยบนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาค้นพบว่าถ้าจุดเริ่มต้นต่างกันนิดเดียวเช่น 0.001 หรืออะไรต่างเนี่ยเวลาผ่านไปสักพักต่างกันสิ้นเชิงนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาพูดว่าสักพักเนี่ยแค่ไหนมีวิธีการคำนวณกันปรากฏว่านักอุตุนิยมวิทยาคนเนี่ยครับมาอ่านบทความนี้เข้ามารู้เข้านะครับเลยตั้งข้อสังเกตบอกว่าโอ้ถ้าเป็นจริงแล้วเราก็ลองจินตนาการนะครับสมมติว่าณวันนี้นะครับคุณคำนวณด้วยค่านี้นะแล้วทำนายว่า1สัปดาห์เป็นยังไงแต่ณวันนี้เกิดว่ามีนกนางนวลตัวนึงนะกระพือปีกกระพือปีกเนี่ยมันก็ทำให้เกิดกระแสลมเล็กๆใช่ไหมจริงไหมนิดเดียวเนี่ยก็แปลว่าไอ้ตัวแปรบางตัวเนี่ยอย่างเช่นความเร็วลมอะไรต่างเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปนิดนึงละก็แสดงว่าถ้านกนางนวลตัวเดียวกระพือปีกเนี่ยมันย่อมส่งผลต่อลมฟ้าอากาศในอนาคตข้างได้ข้างหน้าเพราะว่ามันทำให้ไอ้ตัวเริ่มต้นมันไม่เหมือนแต่นิดเดียวไงมันไปสกิดอะไรสักนิดนึงอ่ะตอนแรกเป็นนกนางนวลนะครับแต่ปรากฏว่าในปี1972นะครับอีกประมาณ10ปีถัดมาเนี่ยนะครับนะโดยประมาณเนี่ยลอเรนซ์เนี่ยเขาไปให้สัมมนาในการประชุมของ American Association for the Advancement of Science นะครับ Washington DC นะครับเขาไปตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้ไอ้เป็นภาษาไทยผมแปลงี้ดีกว่านะครับสภาพการทำนายได้นะเขาเปลี่ยนนี้การกระพือปีกของผีเสื้อเนี่ยในบราซิลเนี่ยจะสามารถทำให้เกิดทอร์นาโดในเท็กซัสได้หรือไม่เพื่อนของเขาเรียกว่าเพื่อนนักวิชาการแล้วกันนะครับนะคนหนึ่งนะฮะบอกว่านกนางนวลกระพือปีกใช่ไหมแต่ว่าตัวลอเรนซ์เองเนี่ยทำให้มันหวือหวาหนักเข้าไปอีกไงคือหดจากนกนางนวลเนี่ยซึ่งตัวใหญ่พอสมควรใช่ไหมเหลือแค่ผีเสื้อตัวหนึ่งซึ่งเราดูแล้วมันคงจะไม่เท่าไหร่แต่ความหมายของเขาเนี่ยมันเหมือนกันเพราะว่าถ้าผีเสื้อขยับปีกแน่นอนในสายตาคนเราเนี่ยมันก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่ว่าการขยับปีกของมันเนี่ยย่อมทำให้กระแสอากาศเปลี่ยนไปคือมีลมพัดนิดๆกระแสอากาศนิดแปลว่าถ้าคุณใส่ตัวเลขอย่างนี้ที่ผมบอกคือ 0.506 กับ 0.506127 อย่างเงี้ยคือต่างกันนิดเดียวเหมือนกับผีเสื้อกับผีปีกเนี่ยมันอาจจะส่งผลที่แตกต่างกันมากในที่หนึ่งได้แต่ตอนจบได้นี่คือที่มาของคำว่า butterfly effect นะครับที่เราพูดกันว่าปรากฏการผีเสื้อขยับปีกทำให้เกิดทอร์นาโดที่หนึ่งโดยการเริ่มต้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากชื่อหัวข้อของการสัมมนานี้นะฮะบอกว่าผีเสื้อขยับปีกในบราซิลทำให้เกิดทอร์นาโดในเท็กซัสได้หรือไม่นะครับทีนี้คำนี้ในภาษาไทยเนี่ยเรามาเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเด่นดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวไงนี่ไงครับจริงๆคำนี้เนี่ยอาจจะมีมานานแล้วในกวีนิพนธ์บางอย่างผมยังไม่ค้นนะแต่ว่าความหมายมันคล้ายๆกันคือว่าคุณกระทำการอะไรนิดเดียวบนโลกนี้นะครับมันไปส่งผลต่อดวงดาวที่อยู่ไกลแสนไกลได้ทำนองนั้นมีคนเคยอธิบายทำนองนี้บอกว่าคุณเด่นดอกไม้ที่นี่ก็แสดงว่าคุณเปลี่ยนเคลื่อนย้ายมวล
ของดอกไม้นั้นใช่ไหมจากตัวที่มันอยู่ตรงก้านดอกนี่นะครับให้มันอยู่ที่หนึ่งเช่นเก็บไว้ในมือคุณเนี่ยมันก็เปลี่ยนไอ้ gravity คือความโน้มถ่วงของมันไง มันก็ส่งผลกระทบอะไรนึกออกไหมของเราเนี่ยหนักกว่าผีเสื้อกับผือปีกใช่นะครับนะเพราะฉะนั้นจากนางนวลผีเสื้อแล้วก็มาเมืองไทยมาบ้านเราเนี่ยนะครับเราหนักเลยนะครับนะผมไม่รู้ว่าในสำนวนในภาษาอื่นเป็นไงยังไม่ลองค้นดูนะแต่เชื่อว่าน่าจะมีคล้ายๆกันเหมือนกันถ้าเจอเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับนะถ้าเจอสนใจนะครับครับนี่คือที่มานะครับนี่คือที่มาเออพอนึกถึงจริงๆแล้วผีเสื้อจากบราซิลไปที่ทอร์นาโดในสหรัฐอเมริกานะครับครับมาบ้านเราเนี่ยโอ้ยมันเปรียบเทียบเล็กไปดอกไม้เป็นดวงดาวดีกว่าใหญ่กว่าใช่ๆทีนี้ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเรายังไม่เห็นคำว่าความโกลาหลและเคออสชัดๆใช่ไหมครับนะใช่ครับชัดๆกันยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับยินคือพอดีเราเป็นพอดแคสต์เนื้อเราไม่สามารถเอาภาพมาได้ผมคงต้องใช้วิธีการพูดให้เห็นภาพให้ได้ครับนะครับสมมติว่าผมสมมติตัวแปรว่ามีแค่2ตัวแล้วกันนะครับ x กับ y นะครับนะ x กับ yตัวแปร x เนี่ยอาจจะเป็นลมอุณหภูมิก็ได้อุณหภูมินะฮะอันหนึ่งเป็นตำแหน่งอะไรบางอย่างนะครับขยับไปแต่ว่าไอ้ตัวแปร2 อย่างนี้มันขยับได้ก็เรียกว่ามันเปลี่ยนตามเวลาได้นะครับ x เนี่ยเปลี่ยนตามเวลาได้ y เปลี่ยนตามเวลาได้ทีนี้สมมติถ้าใครไม่ว่าชอบไม่ชอบคณิตศาสตร์เนี่ยคงจะเคยเจอแบบนี้เราพลอตกราฟเนาะบนแผ่นกระดาษนะแกนนอนเป็น x แกนตั้งเป็น y นะถ้า x กับ y อยู่เฉยๆมันก็จะเป็นจุดถูกไหมถ้า x ขยับ x หมายถึง x เปลี่ยน y คงที่มันก็จะเป็นเส้นตามแนว x ที่เพิ่มขึ้นไปนะถ้า y เปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้ง x ทั้ง y เปลี่ยนก็เปลี่ยนถึงเฉียงขึ้นมาอะไรนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้ถ้าเรานำเอาตัวแปรในสมการของระบบที่เรียกว่าระบบพลวัตคือว่ามันเปลี่ยนตามเวลาได้เนี่ยมาพลอตอย่างที่ผมบอกนะบนระนาบ x กับ y นี่สิ่งที่พบหลายๆอย่างคืออย่างนี้ประการที่1บางครั้งเราพบว่ามันมีจุดตรึงเล่าให้ฟังว่าจุดตึงเป็นยังไงก่อนนะครับยีลองจินตนาการถึงเอาของสักก้อนเนาะตุ้มๆนะครับแล้วก็แขวนด้วยเชือกเนาะแล้วเราก็จับมันเอียงๆนิดหนึ่งแล้วก็แกว่งมันไปแกว่งแกว่งแกว่งมันแกว่งไปสักพักถึงจุดนึงเนี่ยมันต้องหยุดใช่ไหมใช่ครับจุดนิ่งๆจุดที่มันหยุดนิ่งแล้วจุดตึงคือไม่ว่าคุณจะโยกมันไปไกลหรือใกล้หรือไกลแค่ไหนเนี่ยแต่ถึงตอนจบเนี่ยมันจะจบที่จุดนี้เรียกจุดตึงครับเขาพบว่าระบบบางระบบบางระบบนะครับไม่ว่าคุณจะเริ่มยังไงจากจุดไหนก็ตามบนแกนระนาบ x y นะครับมันจะวิ่งวนไปยังไงก็ตามเนี่ยแต่ในที่สุดมันจบจุดนี้เสมอนะครับหรือถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพหนักเข้าไปอีกก็คือว่าเอาเป็นสองมิติก็ได้นะเรามีชามข้าวเนาะเอางี้กระมังทำชามข้าวโค้งๆนะโค้งๆนะก้นโค้งๆแล้วเราเอาลูกกลมๆนะครับปล่อยจากข้างบนนะครับขอบไอ้กระมังหรือชามเนี่ยลงไปมันก็กลิ้งไปกลิ้งไปแต่ถึงที่สุดตอนจบเนี่ยต้องจบตรงแอ่งตรงกลางใช่ไหมนั่นคือจุดตึงของมันนะครับแบบนี้ก็ไม่เรียกว่าไม่เกิดเคออสคือไม่เกิดความโกลาหลคือว่าตอนจบจบแบบนี้แหละนะครับนั่นที่หนึ่งพวกนี้นะครับจุดตึงเนี่ยมันเลยมีชื่อเรียกเป็นภาษาวิชาการว่าตัวดึงดูด attractorนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่า fixed point attractor คือเป็นตัวดึงดูดแบบจุดตรึง fixed point แบบที่2แบบที่2ต้องบอกล่วงหน้าก่อนว่าก็ยังไม่ใช่แบบโกลาหลกันมันไม่ใช่จุดแต่ว่ามันมีบางระบบนะครับเช่นระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างนะครับหรือสายเสียงของคนต่างๆเนี่ยพอไปโมเดลกันปั๊บเนี่ยไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นยังไงมันจะวิ่งไปบนระนาบ x y เนี่ยแต่ถึงตอนจบแล้วเนี่ยนะครับมันจะมาวนลูปอาจจะเป็นวงกลมหรือวงรีอยู่บนเส้นทางนั้นบนเดลูวิ่งนั้นเสมอแบบนี้นะครับก็เรียกว่ามันเป็นการตรึงแบบแค่เป็นวงกลมเป็นวงแล้วกันนะครับนะก็ไม่เกิดสภาพโกลาหลไม่เกิดเคออสเราทำนายได้ว่าตอนจบแบบนี้ครับนั่นแบบที่2แต่ทีนี้มันมีอีกแบบนึงอีกแบบนึงคืออย่างนี้สมมติว่าเราเริ่มที่จุดๆนึงก่อนนะครับบนระนาบ x y แล้วเราปล่อยให้มันทำงานไปนะครับระบบเชิงพลวัตเนี่ยพลวัตแปลว่ามันเปลี่ยนไปตามเวลาเนี่ยทำงานไปมันก็วิ่งไปตามเส้นทางเนี่ยวิ่งไปทั่วเลยพอวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ถึงจุดคือมันไปเรื่อยๆเนี่ยบนระนาบนั้นไม่มีวันหยุดเลยนะครับนะไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ทำนายไม่ได้ด้วยว่าจะเป็นจุดหรือเป็นวงอะไรต่างๆเห็นไหมมันวิ่งแบบโกลาหลเลยทีนี้ถ้าเราขยับจุดเริ่มต้นไปนิดเดียวสมมติว่าเดิมทีเราเคยเริ่มต้นที่สมมติว่า x เท่ากับ 1.00 นะแล้วก็ y เท่ากับ 1.00 เหมือนกันแต่ว่าเราเริ่มต้นใหม่เอา x เท่ากับ 1.001 นะครับแล้วก็ y เท่ากับ 1.0001 เนี้ยคือต่างกันนิดเดียวนะครับมันก็จะวิ่งไปเส้นตอนแรกๆเนี่ยมันจะวิ่งคล้ายๆกันไปแต่วิ่งไปเนี่ยมันจะทางเอาไว้เรื่อยแล้วมันก็ไม่ตัดกับเส้นแรกแต่ที่สุดมันก็จะวิ่งไปแล้วไม่มีแพทเทิร์นคือไม่มีจุดตรึงเป๊ะๆแล้วก็ไม่มีจุดตรึงเชิงวงอีกเหมือนกันแล้ววิ่งไปทั่วระนาบเลยแบบนี้เรียกว่าสภาพโกลาหลคือเราทำนายไม่ได้เลยว่ามันจะจบยังไงมันไปแบบด้วยสายตาคนเรามองแล้วมันมั่วตาเรามองเป็นมั่วแล้วเรียกเกิดเคออสคล้ายๆอย่างนั้นนะอันนี้แบบพูดง่ายๆนะแต่มันดีเทอร์มินิสติกคือว่ามันถูกกำหนดได้เพราะว่าถ้าคุณบอกจุดหนึ่งมาเนี่ยเราเอาไปใส่สมการคำนวณตอนต้นเนี่ยเราบอกได้ว่าในวินาทีต่อไปมันอยู่ที่ไหนนะแต่ถ้าเรามองแพทเทิร์นโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่มีจบด้วยแพทเทิร์นบางอย่างที่แบบชัดๆว่าจบยังไงแต่พอมองภาพรวมเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าแม้ว่าไอ้เส้นเนี่ยมันจะดูวุ่นวายใช่ไหมครับแต่มันจะมีคล้ายๆรูปร่างมาเป็นผังอะไรบางอย่างลองนึกถึงอย่างนี้ก็ได้ครับทำเลข8นะครับลองถึงเลข8เนาะหรืออินฟินิตี้นะครับ
แล้วลองมองมันบนเส้นเลข8เนี่ยมันมีคล้ายๆมีเส้นขนานกับมันหลายๆเส้นเลยนะครับแล้วจับมันบิดเป็น3มิติบิดเลข8ให้เบี้ยวๆไปนิดนึงแบบนั้นนะฮะมันจะดูฟุ้งๆฟุ้งๆอยู่ในนั้นแม้ว่ามันจะบอกเส้นทางไม่ได้เป๊ะๆเนี่ยแต่มันจะมีขอบเขตของมันว่า x ไม่เกินค่าไหน y ไม่เกินค่าไหนนึกออกมั้ยมันอยู่ในขอบเขตจำกัดของมันอยู่มีรูปร่างมันอยู่จุดนี้แหละครับที่เขาเอาทฤษฎีเคออสไปใช้ได้คือแม้ว่าคุณจะทำนายไกลๆไม่ได้ก็จริงเนี่ยแต่คุณสามารถบอกคล้ายๆรูปแบบภาพรวมได้ในระดับนึงนะครับเปรียบเทียบแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์ครับเหมือนขึ้นทางด่วนผิดชีวิตเปลี่ยนนะฮะเข้าช่องผิดแล้วก็ไปโผล่อีกทางนึงเข้าอีกช่องนึงก็ไปโผล่อีกทางนึงไม่ได้ไปถึงที่เราตั้งเป้าไว้อันนั้นอาจจะเป็นเคออสในชีวิตประจำวันนะครับตีนครับครับมันมีอีกระบบนึงนะครับซึ่งพอดีเราเป็นพอดแคสต์สิ่งที่บอกนะพูดยากแต่ว่าใครถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยพอฟังปั๊บไปลองค้นในเว็บเนี่ยจะเห็นภาพแอนิเมชันน่ารักเนี่ยคือเมื่อกี้พูดถึงซิงเกิลเพนดูลัมเนาะคือลูกตุ้มเดียวใช่ไหมครับคราวนี้เป็นดับเบิลเพนดูลัมคืออย่างนี้เรามีลูกตุ้มอันหนึ่งเนาะเราแขวนมันด้วยเส้นได้ใช่ไหมครับทีนี้ใต้ลูกตุ้มอันแรกเนี่ยนะครับเรามีเส้นเชือกเส้นหนึ่งนะครับแล้วแขวนลูกตุ้มอีกลูกตุ้มหนึ่งแล้วเราดึงไอ้ลูกตุ้มสองลูกเนี่ยให้เอียงสูงขึ้นมาจากพื้นพอสมควรนะแล้วปล่อยมาพร้อมกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการแกว่งของมันเนี่ยตอนแรกๆมันก็ดูดีหรอกแต่แกว่งไปแกว่งมามันจะดูสับสนมากเลยดูเส้นทางการแกว่งของมันเนี่ยเรียกว่าเกิดสภาพเคออสเหมือนกันนะครับมีหลายระบบเป็นแบบนี้นะครับยินเหมือนหนังที่ตอนจบเราเดาไม่ได้นะคล้ายๆแบบนั้นคล้ายๆแบบนั้นนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นสภาพโกลาหลหรือสภาพเคออสที่มันระบุได้คือมีกฎเกณฑ์ชัดเจนแล้วว่า deterministic คือถูกกำหนดได้ด้วยสมการที่คำนวณเป๊ะๆ เลยแปลว่าถ้าคุณรู้ค่าหนึ่งณเวลาใดวันเป๊ะๆเนี่ยคุณทำนายเวลาถัดไปได้แน่นอนนะครับนั่นเรื่องหนึ่งนะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องนึงคืออย่างนี้ยินว่าเวลาเราสังเกตแมกโกมุตุเราทำนายลมฟ้าอากาศเนี่ยทำนายได้สูงสุดกี่วันเก่งๆหรือแอปก็ได้ดูแอปแอปเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่เกิน3วันนะฮะประมาณ3วันใช่ไหมนะครับ3วันถ้าเป็นแอปที่บางทีบอกใจกล้าหน่อยนะครับบางทีไป5วันหรือ7วันประมาณนั้นแต่ว่าพูดง่ายคืออย่างนี้ไม่มีใครสามารถทำนายได้ว่า1เดือนจากนี้ไปนะครับที่นี่อุณหภูมิจะเท่าไหร่ฝนจะตกเป็นเท่าไหร่เนี่ยเหมือนเส้นทางพายุนะครับที่เราเดาไม่ได้ไปใช่ใช่อย่างนั้นนะฮะทำนายไม่ได้นะครับสิ่งเกิดขึ้นคือถ้าทำนายได้ใกล้ๆเนี่ยจะบอกได้ค่อนข้างแม่นอย่างเช่นสมมติว่าถ้ารู้ตอนเช้าเนี่ยตอนบ่ายพอบอกได้ว่าเป็นยังไงนะหรือว่าวันถัดไปเนี่ยพอบอกได้พอสมควรมีผิดบ้างนิดหน่อยนะแต่ยิ่งนานไปยิ่งผิดเยอะนะครับระบบที่มีสภาพโกลาหลหรือว่าเป็นเคออติกเนี่ยนะครับนะมันจะมีลักษณะแบบนี้ครับยินคือว่าถ้าคุณเริ่มต้นที่จุดแตกต่างค่าแตกต่างกันนิดเดียวเนี่ยนะครับเวลาผ่านไปนิดเดียวเนี่ยมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยไม่เยอะมากตามองไม่เห็นหรือว่าโอเคเอาคณิตศาสตร์ไปจับเนี่ยมันก็น้อยมากเลยแต่ถ้ายิ่งเวลาผ่านไปแล้วมันยิ่งถ่างไปเรื่อยๆนะครับแบบ exponential ครับไอตัว exponential นี้หรือว่าแบบทวีคูณเนี่ยนะครับนะมันจะมีสัมประสิทธิ์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัวยกกำลังลียาปูนอฟตัวนี้ถ้ามีค่าเป็นบวกเนี่ยระบบจะมีลักษณะเป็นแบบโกลาหลนะครับนะทีนี้ผมยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะครับให้เห็นชัดๆเลยสมมติว่าเราทำนายลมฟ้าอากาศเนี่ยนะครับแล้วเราคิดว่าเฮ้ยทฤษฎีเคออสบอกว่ามันเป็นดีเทอร์มินิสติกเนาะคือมันกำหนดได้ถ้ารู้ตัวแปรแบบเป๊ะๆเลยนี่นะครับหรือแม่นยำมากๆเนี่ยเราก็ทำนายได้นานขึ้นถูกไหมเอางี้ดีกว่าลงทุนติดตั้งเครื่องมือที่ให้วัดค่าพวกอุณหภูมิได้แม่นยำขึ้น1ล้านเท่านะแทนที่จะวัดอุณหภูมิแค่ทศนิยมประมาณ1หลัก2หลักเนี่ยวัดไปประมาณ7-8หลักเลยประมาณ1ล้านเท่านะครับแล้วก็วัดความดันอากาศให้ละเอียดขึ้น1ล้านเท่า1ล้านเท่าเนี่ยยินคิดว่าทำแบบนี้เนี่ยสมมติว่าเคยทำนายได้ประมาณสัก 3-4 วันนะครับจะยืดไปสักเป็นกี่วันโอ้เดาไปเล่นลงทุนแบบว่า1ล้านเท่านะทศนิยมแบบว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยวัดได้ละเอียดมากๆเลยแน่นอนว่ามันต้องทำนายได้แม่นขึ้นอีกนิดนึงไม่นิดนึงสักค่าหนึ่งเป็นบอกนิดนึงเป็นการใบ้ไปละหลักเดือนได้ไหมฮะหลักสัปดาห์สมมติว่าเดิมทีเคยทำนายได้ 3-4 วันนะครับนะพอใส่ความพยายามลงไป1ล้านเท่าปั๊บเนี่ยจะทำนายได้แม่นยำประมาณ 2.5 เท่าหรือไม่เกิน3เท่าแปลว่าอะไร3เท่าของ4วันคือ12วันคือประมาณสัปดาห์กว่าๆนั่นเองอ๋อ2สัปดาห์ประมาณนั้นหรือ1สัปดาห์1สัปดาห์นิดๆเองนะฮะจริงๆ 2.5 เท่านี้ไม่ถึงนั่นด้วยนะสมมติจาก3วันก็กลายเป็น7วัน1สัปดาห์จาก3วันกลายเป็น1สัปดาห์โดยประมาณนะครับนะแปลว่าถ้าคุณลงทุนตรวจวัดค่าด้วยเครื่องมือไฮเทคสุดๆลงทุนทุกอย่างเลยนะครับแต่คุณได้ผลตอบแทนยืดจาก3วันเป็น1สัปดาห์เนี่ยดูจะคุ้มไหมเนี่ยดูเหมือนไม่คุ้มเลย นั่นแหละทฤษฎีความหมายเกี่ยวคือว่าลองเทอมแบบว่าระยะไกลๆแล้วเนี่ยนะครับการทำนายให้แม่นยำเนี่ยทำได้เหมือนกันแต่ว่าการลงทุนเนี่ยมหาศาลเลยการลงทุนมีความเสี่ยงนะใช่ดีก็เป็นการบ่งบอกอีกแบบหนึ่งของเขานะครับคือเหมือนลงทุนลงแรงไปเยอะเลยแต่ว่าผลตอบแทนมันได้ไม่คุ้มเท่าไหร่ใช่ๆแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะผมอยากจะคุยถึงเรื่องการประยุกต์ทฤษฎีเคออสนะครับในมิติต่างๆนะครับเนื่องจากว่าระบบในโลกนี้นี่นะครับมันเป็นระบบที่ประกอบด้วยตัวแปรหลายตัวแปรเนาะแล้วมันมีปฏิสัมพันธ์กันแบบนอนลิเนียร์คือไม่เป็นเชิงเส้นไม่เป็นเชิงเส้นแปลว่าอย่างนี้ครับยินเป็นเชิงเส้นเนี่ยภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยแปลว่า1บวก1เท่ากับ2ครับแต่ว่าเราจ่ายตังค่าค่านึงสมมติว่าเราไปซื้อของนะซื้อ10บาทคิดละ10บาท10บาทก็ได้1ชิ้น20บาทก็ได้2ชิ้น30บาทได้3ชิ้นนะครับนะแต่สมมติว่ามีค
นบอกว่าถ้าเป็นเชิงเส้นอยู่เนี่ยซื้อ1โหลคือ2ชิ้นก็120บาทใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าถ้าคุณเหมาโหลจาก120บาทลดเหลือแค่100บาทอย่างนี้เริ่มไม่เป็นเชิงเส้นละนึกออกไหมซื้อ10แถมหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเป็นเชิงเส้นทีนี้ของในโลกนี้เนี่ยมากมายเลยไม่เป็นเชิงเส้นอย่างเช่นอย่างนี้เราฟังเพลงเพลงนึงเนี่ยไพเราะมากเลยใช่ไหมเราฟังอีกเพลงนึงสมมติว่าอีกเพลงนึงนะเราก็ชอบเพลงนี้แบบไพเราะดีหวานหวานดีเพลงนี้โอ้โหตื่นเต้นดีสนุกดีเงี้ยแต่ถ้าเราสองเพลงที่เราชอบทั้งคู่เนี่ยมาฟังพร้อมๆกันจะเกิดอะไรขึ้นครับยินตีกันหมดเลยใช่มันจะไพเราะแบบ1บวก1บวก1เป็น2มั้ยไม่ใช่มันจะตีกันเละเลยนะใช่มั้ยครับนี่คือไม่เป็นเชิงเส้นไงชัดเจนนะครับไม่เป็นเชิงเส้นคือมันไม่บวกกันตรงๆครับทฤษฎีเคออสเนี่ยครับมันเลยมีพลังที่ว่าตัวระบบเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะไม่เป็นเชิงเส้นแล้วมันไวต่อจุดเริ่มต้นเยอะมากต่างกันนิดเดียวโอเคเมื่อกี้อุตุนิยมวิทยาพูดไปแล้วนะมันใช้ในการสร้างแบบจำลองทางพวกลมฟ้าอากาศพวกภูมิอากาศนะครับชีววิทยาก็ได้นะครับยินในสมองเราเนี่ยนะครับนิวโรไซน์เวลาเซลล์ประสาทมันสื่อสารกันเนี่ยมันเรียกว่ามันยิงสายไฟใช่ไหมนะส่งสารเคมีไปนะนั่นน่ะไอ้ firing pattern มันเนี่ยนะรูปแบบในการที่มันส่งสัญญาณกันเนี่ยนะครับก็โมเดลได้ทฤษฎีนี้นะครับนะในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีปฏิกิริยาชีวเคมีอยู่ชีวเคมีแปลว่าอะไรแปลว่าสารเคมีอันนึงบวกกับอันนึงนะครับกลายเป็นอันนึงนะครับมันมีเส้นทางการเปลี่ยนแปลงของมันอันนี้ก็ทำนายได้ทฤษฎีเคออสนะครับในทางด้านพวกธรณีวิทยามันจะเกิดสภาพที่เรียกว่ารูปร่างของแม่น้ำนะครับรูปร่างของรอยแตกหรือภูมิประเทศเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเป็นแฟกทัลผมเคยเล่าเรื่องแฟกทัลไปแล้วเนาะอย่างเช่นเราต้นไม้1ต้นมาเนี่ยมันมีกิ่งไม้อยู่ถ้าเราหักกิ่งไม้มา1กิ่งเนี่ยรูปร่างคร่าวๆมันคือคล้ายๆต้นไม้เคออสเนี่ยเกี่ยวแฟกทัลเพราะว่าแฟกทัลเนี่ยนะครับมันเป็นรูปร่างของไอ้เมื่อกี้แบบที่3ไงไอ้ตัวแอทแทคเตอร์นะครับแบบที่3ที่ว่าเป็นเคออสแบบนั้นนะครับนะเขาเรียกสเตรนจ์แอทแทคเตอร์ในเชิงพวกนิเวศวิทยาก็เกี่ยวเหมือนกันว่าการเพิ่มของประชากรต่างๆก็สามารถใช้ทฤษฎีเคออสได้นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจมากๆนะครับปรากฏว่าในทางเศรษฐศาสตร์หรือทางพวกการเงินเนี่ยนะครับเขาเอาไปโมเดลพวกตลาดหุ้นพวกนี้ได้ด้วยนะเส้นยี่พวกนี้นะฮะมันมีความเป็นแฟกทัลแม้แต่ในเชิงการเมืองก็เกี่ยวได้นะครับไปศึกษาพวกพฤติกรรมกลุ่มนะองค์กรทางการเมืองต่างนะฮะอันนี้คร่าวๆงี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือจริงๆมันมีอีกนะสุดท้ายคืออย่างนี้ปรัชญาก็เกี่ยวกันเพราะว่าในปรัชญาเนี่ยมันมีปรัชญาหนึ่งสาขาที่เขาเรียกว่านิยัตตินิยมdeterminism คือแปลว่าถ้าคุณรู้ตอนนี้อย่างแม่นยำแล้วเนี่ยคุณสามารถทำนายอนาคตได้เป๊ะเลยนะครับ chaos คล้ายๆมาบอกว่าฉันก็เป็น deterministic เหมือนกันคือ determinism เหมือนกันแต่ว่าตอนจบเนี่ยทำนายไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณรู้ผิดไปนิดเดียวเนี่ยมันจะต่างกันเยอะมากนะครับและนั่นเป็นเรียกว่าคร่าวๆของทฤษฎี chaos หรือความโกลาหลซึ่งจะเห็นว่าตัวมันเองเนี่ยไม่ได้ง่ายเท่าไหร่อย่างที่นักสังคมศาสตร์บางท่านเอาไปใช้นะครับตรงไปตรงมานะครับก็คือกลหนของจริงกลหนจริงเลยครับโอ้โดยสรุปคือมันไวต่อค่าตั้งต้นมากนะครับระบบมีสภาพที่เป็นนอนลิเนียคือไม่เป็นเชิงเส้นอยู่นะครับแล้วก็มีสภาพอื่นๆทางคณิตศาสตร์ด้วยซึ่งผมจะไม่ขอเอ่ยนามกันเพิ่มซับซ้อนนิดหนึ่งแล้วก็ระบบในโลกนี้จำนวนมากเป็นอย่างนั้นอันนี้ง่ายสุดเลยที่ยังยกตัวอย่างไปแล้วคือที่มีการค้นพบคือลมฟ้าอากาศเป็น chaotic system ครับทำนายยากด้วยเหตุนี้พอดูข้อจริงแล้วในเชิงทฤษฎีเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนเลยทีเดียวนะครับอาจารย์พอเราได้ยินกันบ่อยๆแบบนี้ถ้ามาอธิบายในเชิงคณิตศาสตร์เองหรือว่าทางที่นักวิชาการเขาใช้จริงๆเนี่ยมันดูเป็นคนละแบบกับที่เราเข้าใจกันใช่ครับผมว่าไว้ท่านผู้ฟังถ้าฟังตอนนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวพอมีข่าวอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะอย่างผมบอกคือลมฟ้าอากาศตลาดหุ้นหรือว่าทางด้านนิเวศวิทยาธรณีวิทยาเนี่ยถ้าเขาอ้างถึงทฤษฎีนี้เมื่อไหร่เนี่ยลองเอาพอดแคสต์นี้มาฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วอาจจะเชื่อมโยงได้ในบางจุดแน่นอนว่าตอนนี้เราผมไม่สามารถพูดถึงทุกรายละเอียดของ Chaos Theory ได้นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันจะมีประมาณนี้นะครับพื้นฐานสามารถลองเอาไปประเมินกันได้นะครับว่าเคออสของเราเนี่ยเหมือนกันไหมนะครับใช่ครับขอบคุณอาจารย์บัญชามากมากเลยดีมากเลยครับนี่คือ Science and Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ